กลับเข้าสู่รายการสายด่วนฮวงจุ้ยค่ะกับสินแสเป็นหนึ่งทุกวันพุธเวลา1ทุ่มตรงนะคะแน่นอนค่ะทุกๆพุธเราจะมีเรื่องราวดีๆมีสาระดีๆที่ต้องบอกว่าอาจารย์พยายามจะเก็บสถิติเก็บข้อมูลพยายามจะเสาะแสวงหาศาสตร์ดีๆค่ะนะคะที่จะทำให้ทุกคนนะคะชมรายการอาจารย์แล้วมีความสุขความเจริญค่ะวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนค่ะเวลาเราไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะเห็นของไหว้ใช่ไหมคะบ้านอาจารย์เป็นอีกหนึ่งหลังค่ะที่เราเตรียมของไหว้นะคะทุกวันพุธค่ะเพื่อสักการะองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จค่ะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์ได้เดินทางไปกราบขอพรต่างๆอาจารย์ก็จะเตรียมของค่ะเพื่อสักการะนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์มีเคล็ดลับดีๆกับของที่เราเตรียมไว้สักการะเพื่อขอในเรื่องนั้นๆกับการขอพรค่ะเอาง่ายๆนะคะไม่ต้องประดิษฐ์คำไม่ต้องแต่งคำเยอะคือถวายผลไม้อย่างไรนะคะได้ผลอย่างนั้นไม่ว่าจะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภขอพรยังไงโดยถวายผลไม้นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันนะคะเริ่มต้นจากอะไรคะเริ่มต้นจากหลายคนอยากจะขอพรเรื่องการเงินและโชคลาภค่ะเขาบอกว่าให้เราถวายส้ม8ผลนะคะหรือแตงโม1ลูกส้มก็เปรียบเสมือนได้อะไรมาแบบฟลุกๆค่ะใน8ผลที่เราเตรียมถวายเปรียบเสมือนการเงินนะคะและโชคลาภส่วนแตงโม1ผลนะคะเปรียบเสมือนการเงินก้อนใหญ่หรือการเงินก้อนโตนั่นเองอาจารย์แนะนำแบบนี้ค่ะเราสามารถจัดอย่างใดอย่างหนึ่งจะส้ม8ผลก็ได้หรือแตงโมก็ได้หรือใครมีกำลังทรัพย์หน่อยทั้งส้มและแตงโมมาถวายผลรวมกันก็ได้ค่ะนะคะมาสู่ในเรื่องราวของชีวิตก้าวหน้ามั่นคงใครอยากมีงานที่ดีใครอยากมีความสำเร็จที่ดีใครนะคะอยากได้รับงานชิ้นใหญ่ๆหรือมีใครกำลังประมูลงานหรือว่ารอผลต่างๆกับในเรื่องของงานกับความมั่นคงแนะนำเลยนะคะเขาบอกว่าให้ใช้องุ่นเขียวนะคะ1ช่อใหญ่ค่ะนะคะหรือแก้วมังกร3ลูกนะคะมานำถวายและขอพรค่ะเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมเรื่องความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตค่ะมาถึงผลไม้ชุดต่อไปค่ะชุดนี้จะขอเรื่องการงานนะคะขอการงานในชีวิตให้มั่นคงค่ะนะคะมีลิ้นจี่นะคะ1พวงใหญ่นะคะหรือลิ้นจี่เอาง่ายๆคือ1ช่อละกันนะคะส้มโอ1ลูกค่ะนะคะนำถวายจะขอเรื่องของการงานนะคะการงานโดยเฉพาะอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้ามีงานนะคะมีงานมีเงินขอให้ข้าพเจ้ามีงานเข้ามาในชีวิตเน้นเรื่องงานค่ะนะคะถือว่าจะดีค่ะสำหรับผลไม้ชุดต่อไปค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเรื่องคนในบ้านมีปัญหากันไม่รักไม่กลมเกลียวกันหรือการทำงานไปคนละทิศทางแนะนำแบบนี้นะคะให้ถวายกล้วยค่ะนะคะ1หวีนะคะหรือลูกพลับค่ะทั้งหมด8ลูกด้วยกันนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเขาบอกกล้วยเนี่ยก็เปรียบเสมือนบริวารที่ดีเพราะหวีในเครือหรือในหวีในหวีของเขาเองเนี่ยจะมีแต่ลูก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 นะคะนั่นก็เปรียบเสมือนที่เราจะนำบริวารมารวมกันส่วนลูกพลับนะคะก็เปรียบเสมือนความสำเร็จค่ะเมื่อรวมกันแล้วเขาบอกบริวารมีความสำเร็จที่ดีใครขาดเรื่องบริวารถวายสิ่งนี้ถือว่าดีค่ะนะคะมาถึงผลไม้ชุดต่อไปค่ะนะคะก็จะมีในส่วนของสับปะรดและสาลี่ค่ะนะคะเขาเชื่อกันว่าเรื่องสติปัญญาและไหวพริบค่ะนะคะสับปะรดก็เปรียบเสมือนสติปัญญาการเห็นสิ่งที่ก้าวไกลเขาเชื่อว่ามาขอให้บริวารและตัวเราเองค่ะนะคะมีความชาญฉลาดในการก้าวเดินไปในชีวิตมีความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแบบไหวทันทุกอย่างนะคะรับมือกับทุกเรื่องได้ดังนั้นอย่าลืมถวายนะคะมาถึงผลไม้ชุดต่อไปค่ะแอปเปิ้ลแดง8ลูกนะคะแล้วก็มะพร้าว1ลูกค่ะจะเสริมเรื่องสุขภาพและพรานามัยค่ะเขาเชื่อกันว่านะคะการขอพรสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะขอเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านคนในครอบครัวขอเรื่องสุขภาพต่างๆเนี่ยเหมาะสำหรับใครที่กำลังรอผลฟังผลมีความรู้สึกไม่สบายใจนะคะเอ๊ะฉันไปตรวจเลือดแล้วฉันไปตรวจสุขภาพแล้วผลจะเป็นยังไงกังวลใจมากหรือผู้ใหญ่ที่เราต้องพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิ่งเหล่านี้ทำได้เลยค่ะนะคะ
นำถวายนะคะมีแอปเปิ้ล8ลูกมีมะพร้าว1ลูกค่ะถวายรวมกันก็ได้ค่ะจะส่งผลในเรื่องสุขภาพพลานามัยเราจะได้รับข่าวดีนะคะมาถึงผลไม้ชุดต่อไปค่ะนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ขอเรื่องความรักใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องความรักที่อาภัพรักที่ความรักมีเรื่องราวแบบโอ้โหไม่น่าจะแบบเจอแบบนี้เลยความรักซ้อนใครโสดขอเรื่องความรักสมหวังค่ะสำหรับใครที่ความรักกระท่อนกระแท่นมีปัญหาอาจจะทำให้ความรักกลับมาสมบูรณ์นั่นเองค่ะ wow. ถวายอะไรคะถวายลำไย1ช่อนะคะแล้วก็ถวายทับทิม8ลูกค่ะเขาเชื่อกันว่า1ช่อที่เป็นลำไยกับทับทิมเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนความรักนะคะที่เติมเต็มความรักของครอบครัวความรักสำหรับคนที่โสดนะคะยังไม่มีใครลองนำถวายดูค่ะและสิ่งนั้นจะสมความปรารถนาค่ะผลไม้ต่อไปนะคะไม่มีแล้วค่ะเอาละค่ะผลไม้ที่อาจารย์เกริ่นไปทั้งหมดนะคะลองเลือกดูตามเรื่องราวที่เราอยากจะนำถวายนะคะหลายคนคงอยากจะถามอาจารย์คะถวายที่ไหนถวายยังไงถวายได้ทุกที่ค่ะศาลพระภูมิศาลพระพรหมนะคะศาลตีจูเอี้ยนะคะไหว้บูชาพระทุกที่นะคะที่เราอยากจะไปสักการะได้หมดเพียงแค่เตรียมของไปนำถวายเท่านั้นเองนะคะขอพรในเรื่องนั้นๆจะสมความสำเร็จสมความปรารถนาค่ะนี่คือเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์อยากจะฝากให้สำหรับทุกคนศาสตร์ของอาจารย์พุทธคุณเพียง 5% เท่านั้นอีก 95% คือมานะตนค่ะและใครหลายคนนะคะอยากได้ซิมเบอร์ไม่สวยแต่รวยมากอย่าลืมนะคะสามารถสั่งจองได้เลยค่ะหรือใครที่อยากจะเข้าดูดวงอาจารย์ตัวต่อตัวก็สามารถจองได้เดี๋ยวจะมีเบอร์ข้างล่างโชว์นะคะรวมถึงออกแบบโลกโก้นะคะที่ดูแล้วมีความเป็นมงคลสามารถติดต่ออาจารย์ได้และห่วงจุ้ยนะคะใครอยากอาจารย์ไปดูเหลืองห่วงจุ้ยที่ไหนอย่างไรสามารถติดต่อได้ค่ะใครอยากอาจารย์ไปบรรยายที่ไหนนะคะไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามสามารถเลยค่ะติดต่ออาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างค่ะและแน่นอนนะคะทุกศาสตร์ที่อาจารย์นำมาเพื่อบอกต่อสำหรับทุกคนค่ะเป็นศาสตร์ที่อาจารย์เนี่ยได้เก็บสถิติแล้วได้มาปรับมายำมาปรับเปลี่ยนทุกเรื่องราวนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับทุกคนค่ะสำหรับพุธนี้นะคะต้องส่งทุกคนเข้านอนก่อนเพราะตอนนี้ทุ่มจะ2ทุ่มแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพุธหน้าค่ะเรามาเจอกันนะคะกับศาสตร์ดีๆเรื่องราวดีๆกับสายด่วนฮงจุ้ยกับซิมแซเป็น1มงคุดอนค่ะติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook ตรวจดวงชะตาด้วยลายเซ็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะฝากติดตามอาจารย์ทางช่อง YouTube นะคะช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยค่ะ